สวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานเวรบบรุษนักสสำรวจอเริ่มจากตัวประกอบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะการตามเพียงแค่20บาทถ้าว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะแล้วถ้าหากว่าทุกคน พร้อมกันแล้วเรามาเร uh, ิ่มกันเลยเบื่อใหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามัดจัดจวัหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช y ย u t u b พ p ีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงที่นี่จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ลายไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR c ค d e ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแคส 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอน ที่หนึ่งซึ่งเปิดมานะครับทางเพลงของเราเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้กําลังอยู่ต่อหน้าของสลามนั่นเองนะซึ่งตัวของเขาดูเหมือนว่าจะกดดันเป็นอย่างมากเลยนะครับกับสลามหนึ่งตัวนี้และอาวุธทีเด็ดของเขาก็คือ,อยาฆ่ามแมลงนั่นเองนะครับตัวขเขาก็ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงนะทําการปราบสลามได้นั่นเองซึ่ง,งดูเหมือนเขาจะภูมิใจมากเลยนะครับพร้อมกับควงยาฆ่ามแมลงแบบโคตรพิ้วเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าทางเพลของเรานะครับจะลงดันแจนมา2ปีแล้วปบันนี้ก็ยังล่าสลามอยู่ชั้นห่ตลอดมาเนี่วก็ฆ่าไปมากกว่าแล้าร ตัวประกอบในหมู่ตัวประกอบเลยล่ะสิ่งอีกตัวเดียวนะครับเขาเนี่ยก็จะฆ่าสลามครบพันตัวแล้วนะสิ่งตัวของเขานี่ก็ได้ออกล่าสลามอยู่เลยนะครับซึ่งก็ได้ไปเจอกับสลามตัวหนึ่งสสลามตัวนี้นะ้นจะดูแปลกกว่าเพื่อนมากเลยเพราะว่ามันคือสลามสีทองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นศัตรูที่มอเจะอขัดที่ระลึกโอนครบพันตัวแล้วนะครับซึ่งตัวของเขานี่ก็ได้ย่องไปนะแล้วก็ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงในะําทำการโจมตีไปนั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนสลามตัวนี้เนี่ยมันจะทำการหนีนะแต่ก็นั่นะแหละนะครับมมรอออดพ้นฝีือขงองทงเของเเราเลยจสามารถกาาจััดดสลมไ้้แววนะ่งตขเ ก็ได้ตกใจเลยนะว่าทาไมฆ่าไปแล้วทําไมเลยไม่บอัพกันเลยล่ะถึงจะแรกแต่ค่าประสบการณ์ก็ไม่เท่าไร่งนั้นหรออันนี้มันก็แพงซะด้วยสิซึ่งเหมือนว่าการฆ่าสลามแต่นาทีนะครับมันจะดรอปแกนเวทออกมานะทั้งเพรของเราเนี่ยก็เลยไปหากแกนเวทของสลามสีทองนะครับเพราะว่าเอาไปขายเนี่ยจะได้าาราคาดีน่าดูเลยซึ่งพองเขาไปดูนะครับมันกลับเป็นการ์ดอะไรบางอย่างขึ้นมาแทนนะซึ่งทีได้นะครับทั้งเพรของเราเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าการ์ดนี้นะ่ะมันคือการอะไรกันแนะ่ซึ่งตัวเขาก็ลองดู ก็ได้ตรงใจเป็นอย่างมากเลยนะวันนี้มันเซอร์นแนการ์ดไม่ใช่เหรอเนี่ยซึ่งก็ดีใจจนน้าตาไหลเลยนะครับสินทางเพลงของเราเนี่ยก็จะหาข้อมูลดูนะในเว็บออฟฟิเชียลนะครับโอวคลลี่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งก็ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ออฟฟิเชียลเลยนะครับึ่งจะไม่ผิดเนี่ยโอคลลี่คือครึค่งเทพที่โผล่มาในตำนานสุนทางเพลงของเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเลยนะหรือว่านี่น่ะมันคือแร์การ์ดกันแน่ซึ่งตรงของเขาเนี่ยจะได้ลองไปตรวจสอบเรื่องการ์ดดูนะครับซึ่งเป้าหมายของทางเพลงของเราในตอนนี้นะครับจะเอาการ์ดอัน,น แบบน่นาประจนภัยคนอื่นนะครับซึ่งพอไปรตรวจสอบแล้วดูเหมือนว่าแกนเวทีทางเพยของเราหามาได้เนี่ยสอันอันละ5 0 0ยเยนก็เป็น1500ยเยนซึ่งมันก็โคตรน้อยเลยนะครับซึ่งตัวของเขาก็ไม่ได้เถียงอะไรเลยนะซึ่งของออกจากห้องไปเนี่ยก็เลยถามทิ้งท้ายไปว่าถ้าหากได้การ์ดเซอร์แบนที่เป็นของแรงมาอย่างเช่นอันที่เหมือนกับนางฟ้านะครับมันจะขาดได้ประมาณเท่าไหร่งั้นหรอซึ่งตัวของทางการงานนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้สงสัยอยู่สักพักเลยนะว่ามีแค่ข่าวลือมานะในต่างประเทศมรรรรรกกกกากากาาาซื้้อออขขยยยดะปเเเภทททู่ถึงงง3,000ลนลน็ีวีวพ ตาลูกวาวเลยนะครับทั้งเป็ของเราในตัวเขาได้เก็บไปคิดนะว่าจะขายดีหรือเปล่าเพราะว่ามันสามพันล้านเลยภพยของเราเนี่ยเดินไปไหนก็คิดนะครับทั้งวันเนี้ยซึ่งก็ในระหว่างที่เขากำลังคิดอยู่นะครับตองเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับกลุ่มเพื่อนเก่าของเขานะซึ่งก็เข้ามาทักทายกันอย่างสนิทสนมนเลยนะครับดูเหมือนว่าทั้ง3คนนี้นะจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่ลงดันเจอยนเลยนะครับซึ่งวันนี้นะก็เป็นวันครบรอบ4ีปีที่เปิดดันเจอยนมานั่นเองและดูเหมือนว่าืองคนนจะาลกคร หลังจากที่พวกเขาเนี่ยลงดันเจียนครั้งแรกนั่นเองซึ่งก็โดนซ้อมซะยับเลยนะซึ่งพวกเขาก็ได้ถามกระทังเพย์คารรารไปนะครับปราะคนสลามมาตลอดนะด้วยเบื่อเนี่ยผู้สารทาไปได้นายนะอะไรทาใหน้นายตั้งเป้าไปที่สลามขนาดนั้นหรอทังเพย์องเราเนี่ก็ได้บอกไปนะว่าไม่ได้ตั้งใจจะตั้งเป้าที่สลามหรอกนะแต่มันก็มีอะไรหลายอย่างแล้วในตอนนี้นะครับตกดึกมาโตขเขาเนี่ยก็ได้เดินหน้าเศร้ามาเลยซึ่งก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เปิดหน้าต่างมานันแล้วก็เห็นทางเพย์ของเราซึ่งเหมือนว่า2คคนนนีี้ะะรับจมสอง ก็ได้คิดหนักมากเลยนะว่าหากเราสามารถอัญเชิญออกมานะ่ะและลงไปชั้นที่ลึกกว่านี้ได้แต่ถ้ามีพันล้านวันแรกแล้วก็นะก็สามารถซื้ออุปกรณ์สวมใส่หรืออุปกรณ์ใหม่ได้ตามต้องการเลยซื้อเกียร์เยอะแยะเลยด้วยหลังจากนั้นก็ซื้อบ้านรูพร้อมสาวว่ายน้ําซึ่งจะจิตนตนาการไปไกลเลยนะครับซึ่งแต่อะานรอีกวันหนึ่งเลยนะท้งเพคของเราก็นอนไม่ค่อยหลับเลยนะครับเพราะว่าคิดเยอะเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งในระหว่างที่เขาเนี่ยก็เดินไปโรงเรียนอยู่นั้นก็ได้มีหญิงสาวคนนัวันเลครับเดินทางไปโรงเรียนรอบกับเขาด้วยนั่น มันจะทาให้ทุกคนเนี่ยตองตะลึงเลยนะไม่ว่าเดินไปที่ไหนนะครับก็มีแต่คนมองนั่นเองจุดทางเพลอเร้งก็เริ่มรู้สึกน้อยใจอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ถามกับทางเพลย์ครางไปว่าเมื่อวานนะครับดึกมากเลยนะไปไหนมางั้นหรอทางเพลเนี่ยก็ได้แถบไปว่าตัวของเขานนาไปสังสรรค์กับเพื่อนผู้ชายมาซึ่งเพื่อนของเขาในครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ปลากดตัวออกมาพอดีเลยนะทางเพลงเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับก็ได้เข้าไปเตรียมกับเพื่อนของเขาทั้งสองคนเลยนะบอาขอร้องแล้วนะเดินที่เมื่อว เพิ่ผู้ชายเนี like ่ยไปทาอะไรกันมางั <ped> ้นหรอส่ง3คนนะครับก็ตอบมาตรงคาถาม่าสักอันเลยนะคนนึงก็บอกว่าไปคาราโอเกะบ้างคนนึงก็บอกไปเกมเซนเตอร์บ้างคนนึงก็บอกว่าเล่นบอลลิงนะครับซึ่งทั้งาคนก็ไม่ได้นัดกันก่อนเลยนะแล้วก็จะตีกันเองเลยนะครับในตอนนี้จนทางน้องคาสึรากี้นะครับตของน้องก็ได้สงสัยขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อนะครับแล้วก็ได้บอกว่าทําไมไปก็ดีแล้วล่ะส่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาพักเที่ยงแล้วนะทางเพจรแล้วก็เพื่อนๆของเขานะครับทั้ง3มามคุยกันทางเพก็็ไไไไดด้้บบอออกกปปเเเเลยนนะว่่่่าาาจจรรซิทีขงงงแมึๆ ครับแค่สมมตินะสมมติว่าถ้าได้มันมาจะทํายังไงนะครับซื่งเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้ให้คาแนะนําดีมากเลยนะเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าก็ขายดันทีเลยไงล่ะการแรกเนี่ยมันขายหลายหลายร้อยล้านเลยใช่ไหมล่ะกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยนะแถมเซอร์แวนก็อัญเชิญได้แค่ในดันเจียนด้วยขายไปก็ดีสุดแล้วนะสื่ทางเพลงในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มเหมือนเบ็นคนาสนใจไปที่การขายแล้วนั่นเองนะซึ่งเหมือนว่าถ้าพระเอกของเราอันเชิญไปนะครับอาจจะไม่สามารถขายได้แล้วนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็คิดให้ดีเลยนะซึ่งตัวเอย่างในวันนับบมมหหหาาทลนะเ่องก องจเห็นเขานั่นเองนะครับสื่อน้เอในดูงวันมนจะเลือกได้แล้วนะว่าจะใช้การนี้ทําการอันเชิญออกมานั่นเองนะครับไม่ขายแล้วนะเพราะว่าตัวของเขามีความฝันจะเป็นวีรลบุุษเหมือนกับไอรอนของเขานั่นเองนะครับเพราะว่าสวรวันหนึ่งของเขาเนี่ยจะต้องเป็นให้ได้แล้วก็เพื่อคุณคาสืรกีด้วยตัวของเขาไม่รอช้าได้อันเชิญทางบคิรีซิลฟีออกมาแล้วนะครับสื่อนเอเนี่ยก็ตะการตามมากเลยนะทางซิลฟีเนี่ยตัวของเธอก็ได้ออกมาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นร่างจำแรงที่ใหญ่มากเลยนะครับจนทางเพ่ขอรอเ็นกับตกใจเลยททั้้งฟีนนอบกดพ เราทนะ้าเพอของเรานะครับก็ได้งงนะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเมื่อกี้นั้นมันหายไปไหนไงนั้นหรอตึงหันซ้ายหันขวาน,นะครับสิ่งที่ปรากฏเมื่อกี้นั้นก็ได้หายไปแล้วนั่นเองแต่ทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับมาแตะทางด้านหลังของท้าเพอของเราซึ่งมันก็กลายเป็นน้องสือฟีนะครับแต่ตัวเล็กมากเลยนะจนท้าเพ่อของเราเดินกับช็อกไปเลยว่าเธอเนี่ยเป็นใครกันนะซึ่งตัวของน้องก็ได้นําตัวไปนะครับว่าน,อน,น้องในชื่อซสือฟีนั่นเองซึ่งเมื่อเพของเรารู้แบบนั้นแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยก็ได้แตกสส์ราาก่อววมจจุ เกมจ๋าสาวไว้น้ำลาก่อนนะคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วล่ะแต่ถึงขนาดนั้นครั้งทางเพทของเราเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อนะพร้อมกับชวนทางซูฟี่นะครับไปลาสลามกับพี่นะสุดทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินไปลาสลามนะครับดูเหมือนว่า,าน้องซูฟี่นั้นจะมีการต่อจับสลามด้วยว่าสลามอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งทามเพทของเราเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้พาทางเพทของเราไปเลยนะซึ่งก็ไปเจอสลามจริงๆด้วยทางเพทเนี่ยก็เลยลองของนะครับไปทางซูฟี่เนี่ยโค่นสลามนัียคนเดียวหน่อยนะซึ่งน้องก็จัดให้นะครับน้อง ซึ่งกับพลังเนี่ยโคตรเวอร์เลยนะครับทางเพจของเราก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งคลิปตาเดียวนั้นสลามเนี่ยก็ตายเลยนะครับทางเพจของเราก็ได้อึงมากเลยนะว่าไปเทิร์นพอยต์ตั้ง140เลยนี่นะดเท่าของเราเลยแบบนั้นก็ต้องเก่งอยู่แล้วสิถึงได้แค่ครึง่งหนึ่งแต่นี่ก็เป็นเทพนะแล้วตัวของน้องซูฟี่นะครับก็ได้บอกกับทางใครโกแล้วว,ว่าทางเพจของเราว่าตองเขาเนี่ยหิวแล้วนั่นเองทางเพจเราก็ได้งงเลยนะไม่หิวนอะไรที่ดันเจียนล่ะแล้วน้องเนี่ยก็จะมองไปที่แก่นเวทนะครับ <c> แล้วน้องนี้ยก็หายหิวจริงด้วยทางเพของอรานนั้นตรขงเขาก็ได้ปิ้งไอเดียขึ้นมานะครับว่าเธอเนสามารถจับที่อยู่ของสลามได้ใช่ไหมล่ะถ้าเธอโค่นมอนสเตอร์แล้วเธอจะหิวใช่ไหมล่ะทางเพยของเราก็เลยแก้ขัดนะครับไว้ไเธอเนี่ยบอกแค่ตำแหน่งมาก็พอนะแล้วเขาเนจะเป็นคนจัดการให้นั่นเองสื่อทางเพยของเราก็เริ่มลงมือเลยนะครับซื้อกองกำจัดสลาม10ตัวเนี่ยภา,ายในแป๊บเดียวเลยนะแถมเลเวลเพิ่มมา2เลเวลแล้วนะครับเป็นเลเวล4แล้วนะพร้อมกับได้สกิลเพิ่มมาสยนันื่งส่วนกิล,กล,ล,กลี้น กับผู้ได้บรรลุในการต่อสู้กับสลัมผลลัพธ์ในการได้ต่อสู้กับสลัมเตตัสทั้งโมจะเพิ่มขึ้น50%สื่อทางเพย์คอร์นก็โคตรสิ้นหวังเลยนะครับกับสกิลนี้นะเต็น้องซือฟีในก็ได้เข้ามาปอบนะครับว่าเคมีสกิลนั้นน่ะก็เจ๋งพอแล้วนะส่วนวันนี้พวอเขาเนี่ยก็จะพอแล้วนะครับแล้วตัวของทัพเพย์งอรเนในก็เียซื้ฟีีนะกลับมาที่การนั่นเองแต่ตัวเขาในวันนี้ก็จะเอาแกนเวทนะครับที่เขาหามาได้ไปขายนะซื้อมันก็เยอะกว่าทุกเลลด้้้มนนะก็วอรแแพขึิ ลงไปสู่ชั้น e 2แล้วนั่นเองซึ่งก็มีทางน้องซลฟี่คู่ขายไว้ด้วยนะครับและเราก็ได้ตัดจบตอนที่1่เปิดเรื่องมาในตอนที่2ซึ่งใ yeah, to 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 นตอนนี้นะครับท้าพาของเราในตัวของเขานั้นก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยนะกับการลงไปสู่ชั้นที่2นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าก่อนหนนิจตของเขาเนี่ยจะมีไฟมากก็ตามเถอะนะแต่พอเข้าจิงลรานานตของเขาเนี่ยก็รับแรงกดดันไม่ไหวแล้วนั่นเองสั่นไปหมดแล้วนะครับซึ่งก็สั่นไปขึ้นแจ็คสันเลยนะซึ่งทางน้องซลฟี่นั้นไม่เห็นทงาพายขอราสั่นแบบนี้นั้ะตัว Man, ทางเพแบบอบอุ่นเลยนะทําให้ทางไคโตรดเว่าทางเพคของเรานัานตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีแรงฮึดซือขึ้นมาแล้วนั่นเองเหลือก็ได้ขอคุณทางน้องซิลฟี่ไปเลยนะครับซึ่งชั้นที่2นั้นตัวของทางใคโตะดหนึ่งตัวของเขาไม่ได้มาที่นี่เมื่อ2ปีก่อนแล้วนั่นเองนะครับมอนสเตอร์ที่จะออกมาเนี่ยก็คือกอบลินนั่นเองนะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับทางเพคของเราเนี่ยใช้ให้น้องซิลฟี่หาตําแหน่งของกอบลินนั่นเองซึ่งก็หาเจอกันแล้วนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าหนางพวกเขาแล้วนะแต่ทางเพคของเราเนี่ยก็ได้หันหลังกลับในทันที่ หน้าของทางไอรัของ,ของเขานะครับทาคาจิไคโตะน่าจะเป็นให้ได้ไม่ใช่หรอจากตัวประกอบนะสูว่วราบุรุษซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตอบหน้าตัวเองนะครับแล้วก็ได้หันหลังกลับไปนั่นเองซึ่งเหมือนว่าเขาได้ใช้ดาบไม้ในการต่อสู้้วยนะถึงทางเพลงขอร้องนะครับก็ได้ใช้ให้น้องซิลฟี่เนี่ยโค่นทางกอบลินให้น้อยน้องซิลฟี่ก็ได้ใช้อส,สนญีบาดเทพนะครับแต่ทั้งเพลงขอร้องก็ได้ดึงได้นะแล้วก็ได้มาขวางไว้บ่าขอโทษนะตรงนี้ฉันขอรุยเองจะดีกว่าฉันต้องเป็นคนสู้ตัว,ตวเองนะซึ่งพพูดดไไปปนนนนนนะะะคครรรััััับบบขขขาาากก็สส่่่ Bag ้วยยแแตภอออองงงงทเลลิ ไม่โดนเลยนะซึ่งก็ได้ทําการต่อสู้กันไปสักพักหนึ่งนะครับจนฐานเจ้ากอบลินเนี่ยมันเอาชนะท้าเพยของเราได้นะแล้วก็ได้ทําการเข้ามาปิดฉากท้าวเพยของเราทางเพยของเราก็เลยใช้ท่าไม่ตายนะครับใช้ายาฆ่าแมลงนะทำการพ่นใส่ตาของกอบลินเลยจนมนันนะแสบตาเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ทางเพยของเราก็ไม่รอช้าได้ใช้ดาบไม้นั้นทําการไปโจมตีแต่เขาเนี่ยก็กลับล้มลงนะครับเพราะว่าเขาในสะดุดก้อนหินนั่นเองซึ่งก็เป็นกระบฏท่าที่กอบลินค่าเราไม่ถูกเลยนะความฟุกนะครับทางเพยของเราเนี่ยนะก็น สามารถสังหารได้นั่นเองน้องซูฟีนังกับชงไปเลยนะครับว่านายท่านยอดเยี่ยมมากเลยเป็นกระบวนท่าที่เดาไม่ได้เลยค่ะซึ่งแน่นอนละครเขาหนักเจ้าตัวเองเดาไม่ได้เลยนะเจ้าตัวถึงกับร้องไห้ออกมาเลยในตอนนี้ซึ่งก็ร้องไห้พอดีใจนะครับไม่ใช่กลัวหรอกนะน้องซูฟีนี่ก็ได้บอกว่ารอบหน้าให้น้องน่รองมือด้วยก็ได้นะและเรื่องของทางเพลงขอนะครับก็ได้อัพแล้วนั่นเองแถมทสกิลใหม่มาด้วยซึ่งตัวของเขาคนสลามมหันตัวนะครับเบลกขาไม่ขึ้นเลยนะแต่คนกอบลินตัวเดียวเบลขึ้นเลยนะครับซึ่ง ง,งงนะครับชั่วคราวด,ด้านหลังมันคืออะไรกันนะจะถูกมอบให้ผู้ที่เอาชนะความกลัวตายจากกอบลินเอาชนะได้โดยตัวคนเดียวในตอนที่สู้กับกอบลินจะได้สเตตัสทุกอย่างเพิ่มขึ้น10%ถ้าว่าเป็นการเอาชนะจากความบังเอิญจึงอยู่ในฐานะชั่วคาวราวพลังจะต่ำกว่าสกิลดั้งเดิมซึ่งก็เหมือนจะดีนะครับแต่ก็รู้สึกไม่ดีเลยนะสกิลนี้นะแต่พวกเขาเนี่ยก็เดินหน้าล่าต่อเลยนะครับสินะตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มีกลยุทธ์นะให้น้องซูฟี่นะครับการบาเรียออกมาแล้วทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้โจมตีจากบานะกนนีน้ ซึ่งระหว่างการเดินทางของพวกเขาเนี่ยก็ได้สอบถามกันนะครับว่าซือฟี่นะไม่รู้เรื่องของดันเจียนนี่เลยงั้นหรอหรือเหมือนว่าตัวของทางน้องเนี่ยไม่รู้เรื่องของดันเจียนนี่เลยนะครับน้องรู้แค่ว่าต้องทําตัวเป็นประโยชน์กับนายท่านเท่านั้นซึ่งทางเพลได้ยินแบบนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยและทั้งสองคนนะครับก็ได้ทําการลากกอบลินน่ะไปเรื่อยๆเลยนะจนทางเพยขอร้องนะครับนาผลลัพธ์มาขายนั่นเองนะเป็นแขนเป็ของกอบลินนั่นเองจนทางพนักงานเล่าซื้อตัวของเขาก็ได้ตรงใจเป็นอย่างมากเลยนะนี่นะคือสสงงีาาานนนนคกเยออมมปรรัั้้้แะลดดไต เก่งมากเลยนะเนี่ยสุภเพกของเราก็ได้อ้างไปว่าเขานะ่ะแค่โชคดีนะครับซึ่งแต่มาในวันต่อมานะทางเทวัน,น้วาอาทิแท้แต่ทางเพของเราในนอนซมอยู่บ้านตลอดทั้งวันเลยนะครับเพราะปวดกล้ามเนื้อนั่นเองตั้มาได้อีกวันนะครับซึ่งในตอนนี้ทางเพของเราเนี่ยตัวเขาก็ได้เดินมาโรงเรียนแบบขากระเพกเลยนะทางน้องเขารร้าสู่รกิจนะครับก็ได้ถามไปว่าทากรกิคุงเนี่ยเป็นนเจนมาใช่หรือเปล่าทางพอเพของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปแล้วครับว่าไม่ได้ไปนั่นเองซึ่งน้องก็ไปสงสัยต่อนะครับว่าทำไมนะถึงปวดกล้ามเนะ้ทั้งตัวได เขาเนี่ยไปเล่นกล้ามานั่นเองตัวของทางน้องอสุรากีที่แรกก็จะไม่เชื่อนะครับว่าทางเพทของเราเนี่ยไม่เหมาะกับกล้ามสุดไปเลยแต่น้องก็ต้องทําใจเชื่อนะครับแต่ว่าในห้องเรียนทางเพทของเราเนี่ยก็ได้นําเรื่องที่เขาในปราบกล้าเล่นไปบอกกับเพื่อนของเขาทั้งสองคนนะครับเพื่อนของเขาเ่งก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้น่ยังเอาแต่ลาสลามอยู่เลยนี่คนกบลินในแบบนี้เกินคาดนะเนี่ยนายนะทางเพทของเราก็ได้แถบไปนะครับว่าเอาเธอจะว่็ยังไงดีล่ะเริ่มพขึ้นมาแล้วมั้งเลยคิดอยากจะลงไปชั้นลึกกว่านี้ะงกกกบัเาาาารรทพขอจํ อย่างมองมันเลยนะสื่อสภาพเนี่ยมาโรงเรียนเนก็สมทุกวันเลยนะครับงานสงสารเป็นอย่างมากเลยตัวเขาจะจริงจังกับการลากับเล่นเป็นอย่างมากเลยนะสื่อก็ลากได้จนถึงเลเวลสิแล้วนั่นเองซึ่งพอเ,เลเวลขึ้นมาได้แล้วนั้นทให้คอ,อร์รเนก็ได้ตกใจนะครับว่ารู้สึกว่าทาง HP และ BP มันเพิ่มมากเกินไปหรือเปล่าตัวเขาได้สกิลใหม่มานั่นเองนะครับก็ได้เปิดดูนะสกิลนี้มันบอกว่าจะถูกมอบให้กับผู้ที่ได้รับความรักจากเทพหรือสาวโวกเหล่านั้นในตอนลเลเวลอัพจะมีการเสริมเซตา้าที่เพิ่มมากขึ ท้ยของเราก็ได้ตกใจเลยวันนี้นะมันสกิลโกงหรือเปล่านี่นี่มันบัพเอกตัวจริงเสียงจริงเลยดิว่าท้าภัยของเราก็ไม่ลอยช้านะครับรีบกลไปคาราวะทางน้องซิลฟี่เลยนะจ้น้องซิลฟี่ก็ได้ถึงกับงงเลยว่าไหนท่านนี่มาอะไรกันเนี่ยท้าภัยของเราเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจเลยครับว่าคนรู้จักของเรามีเทพอยู่เพียงคนเดียวไม่ผิดแน่มันต้องเป็นสกิลที่เกี่ยวกับซิลฟี่แน่บอกทางซิลฟี่เลยนะเนี่ยน้องซิลฟี่ก็ได้ถึงกับงงเลยครับในตอนนี้ทางเจ้าใครตหรือว่าทราเอกของเราก็ได้เข้าไปจับมือเธอเลลยยนนนะแ้้้้้วววววกกกกกกก็็็ไไดดดบบบอออออ่่่าาาาตตจีีีขฝัังฟฟคร เพื่อในท่านเป็นคนเดียวแล้วทําได้หมดอยู่แล้วล่ะสื่อทัางสองคนเนี่ยก็ได้แสดงความรักต่อกันนะครับซึ่งก็น่ารักมากเลยและเท่านั้นเองนั้นสเกลเลตันมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนะซึ่งตัวของมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่ามันเรืองแสงอยู่นั่นเองซื่พอพระของเราก็ได้สันนิษฐานว่านี้นะมันเป็นแรงมอนสเตอร์ก็ได้นะสื่ทอทางภาระของเราเนี่ยก่อนจะต่อสู้นะครับตัวของเขาก็ได้ฉุดขึ้นมาได้ว่านี่เกิดผลจากการโอเอพอนแห่งเทพของซลฟี่หรือเปล่านะฐานภเรอะของรานนะครับได้ลงมือกับทางซลฟี่นะเพื่อทำการโค ําการปิดชาร์จอาสเกลเดลกันไปนะซึ่งเหมือนก็ดรอปแกนเวทออกมานะครับซึ่งแกนเวทเนี่ยมันจะต่างกับที่ผ่านมาเลยนะเพราะว่าเป็นปสีแดงนั่นเองนะครับตามเพ่เขาเราก็ได้สงสยัยด้ว่าอันนี้นะ่ะเป็นของอรหรือเปล่าแต่ดวเหมือนว่าถ้าน้องซื้อพี่ในตอนนี้ตัวของเธอจะหิวแล้วนั่นเองตามเพเองเนี่ยก็เลยจะกัดจมอมของขวัญชิ้นนี้ให้กับทางซื้อฟรีนะครับเพราะว่าซื้อฟรีเหนื่อยมา,มามากแล้วนั่นเองซึน้องเซฟีก็ได้กินเข้าไปแล้วนะและน้องเนี่ยก็ได้ฟินเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วกก็ด้บอวาอนนนะอาาาาัันีนะีรรรรคคงงงเเลยึถสสูตตจป ซึ่งพอไปเช็ราคาทีนะครับซึ่งก็เป็นถามเอานะปรากคนว่าอันนั้นนะครับมันราคา2ล้านเยนเลยทางเพจของเราในตอนนี้ก็ได้ช็อกไปแล้วนะครับทั้งกตกใจในเวลาเดียวกันด้วยนะตงเธอได้บอกว่าถ้าเป็นแก่เบที่มีสีแดงแล้วราคารับซื้อก็จะสูงกว่า2ล้านเยนสินทางเพจของเราก็ได้อ้างไปว่าตงเขาได้ทหาหันเองนะครับทาเพจของเราในตอนนี้ก็ได้แตกสลายไปแล้วนะซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยเสีย,ยใจสามวันสามคืนเลยนะครับแต่ตงเขาเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าเอาสุดท้ายแล้วนะพอซีฟี่เจอมอนสเตอร์แล้วควนมาได้เยอะแบบนนี้มัก็ซ แล้วล่ะเรามันแค่นั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วที่จะให้เธอได้นะแถมเลเวลก็เพิ่มขึ้นแล้วด้วยขนาดเป็นตัวประกอบแบบเราก็ยังน่าจะไปชั้นสามไหวแล้วมั้งซึ่งตัวของเขาก็ได้กังวลอยู่นิดนึงนะครับว่าชั้นสามที่มีมอนสเตอร์โผล่ขึ้นมาหลายตัวพร้อมกันมันก็น่ากลัวพอตัวอยู่เลยนะซึ่งตัวของเขาเนก็ได้ขึ้นหนักเป็นอย่างมากเลยนะครับในอีกวันหนึ่งเนี่ยตัวของเขาก็เลยบอกกับทางเซอฟี่ไปว่าเซอฟี่ตั้งแต่วันนี้ฉันว่าจะสู้คนเดียวสักพักนะน้องเซอรฟี่ก็ได้ตกใจนะครับแล้วก็ได้บอก ไม่ใช่แบบนั้นนะจริงๆเราคิดว่าอยากจะไปที่ทนสามนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะเอาแต่มัวพึ่งซูฟี่ตลอดเพื่มให้ตัวเองเป็นภาระและอยากฝึกฝนตัวเองมากกว่านี้ตัวของน้องซูฟี่ก็ได้บอกว่าในท่านไม่มีทางเป็นภาราไปได้หรอกนะแต่กลับคิดถึงได้ขนาดนั้นสมเราที่เป็นนายท่านนะเพยของเราก็ได้บอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะฉะนันอาจะเชื่อใจซูฟี่อยู่จริงๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณอยู่นะคิดว่าเป็นน้องสาวที่พึ่งพาได้มากกว่าเซอร์แวนอีกต่อจากนี้ก็อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ให้ได้นะเลยว่า การที่ได้พบกับนายท่านที่คิดเรื่องของฉันขนาดนี้ซูฟี่นะมีความสุขมากเลยล่ะทางเพงเย์อดเก็ได้งงเลยนะครับว่าดีใจมากขนาดนั้นเลยเลนั้นหรอเนี่ยฉันเองก็ดีใจนะและดูเหมือนว่าทางกอบลินนะครับก็จะได้โผล่มาแล้วนั่นเองซึ่งในรอบนี้ทางเพย์คอ่านจะทําการโซโล่นะครับซึ่งตัวเขาก็ได้มั่นใจเป็นอย่างมากเลยนะพร้อมกับบอกทางซูฟี่ว่าพอดูฉันนะซูฟี่ฉันปลาม้ได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะซึ่งต่อเขาก็ได้ทําการเข้าไปโจมตีนะครับซึ่งโจมตีแบบเทพจัดเลยนะตัดภาพมีทนะตวเาก็มาขอซื้อโพชั่นแล้วอาีเนียวบัวบองเงินที่เขาเก็บ มาเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยนะครับเรามาซื้อผัชั้นนั่นเองนะเพราะว่าโัวชั้นเนี่ยมันแพงมากเลยทางเพจของเราคนนึ่งได้ว่าถ้าจะไปชั้น3เนี่ยก็อยากจะหาอุปกรณ์ให้พร้อมมากกว่านี้ต้องหาไกเวทให้ซิลกินเผื่อไว้ด้วยซึ่งวันต่อมานะครับพวกเขาเนี่ยก็มาลงดันเจี้ยสลามอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อทําการฟาร์มแก่นเวนทเนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับตัวเขาก็ล่าสลามจนได้แก่นเวทเนี่ยเยอะมากมายเลยนะซึ่งแบบนี้นะครับตววนนัวเขาก็จะสามารถซื้ออุปกรณ์สวมใส่แล้วก็ให้ซซลกินได้เพียงพอแล้วด้วยซึ่งก็พร้อมข้้้าาาาไไไปลล่่่ชััันนนน3แะะะรบบจตอออองงซืฟีกก็ดย จากด้านหน้าของเขาว่าไม่ใช่สลามธรรมดาแน่สึ่งพอมาถึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับสลามสีเงินนั่นเองทางเพจของเราก็ได้งงเลยนะวันนี้ผลจากการโอเอร์พอนยังเทหรือเปล่านั่นเนี่ยแต่ทางเพจของน,น,นะครับก็ได้เข้าไปโจมตีต่างสลามตัวน,นั้นเลยนะแต่สลามตัวน,นี้มันผิวจัดเลยนะครับท้าเพจเนยงอะไรใช้ชิวนั้นทําการโจมตีแทนนะครับจนสามารถกาจัดได้นั่นเองแล้วมันก็ได้ดรอปการะดตับปีศาจไว้เขาขึ้นมานะครับต่อพระเอกของเราก็ได้งงเลยนะว่าปีศาจเนี่ยอัญเชิญมาไม่เป็นไรงั้นหรอคงไม่โดนสาบหรอือนนงอั้ีตวข ก็ได้น่าเครียนม,มากเลยนะครับทางเพจของเราก็ได้คิดขึ้นมาว่าเทพกับปีศาจงั้นหรออันเชิญพร้อมกันเนี่ยความฝันเลยนะทางเพจของเราครับก็ได้ทําการอันเชิญออกมาเลยโดยไม่รอชา้าซึ่งก็ปรากฏเทพปีศาจขนาดใหญ่เลยนะสิงหะพง์เข้ามาโอบกอดเขานะครับซึ่งลืมตาขึ้นใหม่อีกทีเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะทางเพจของเราก็ได้นึกเสียใจมากเลยนะครับคิดแล้วเชียวหมายความว่าไม่ได้ผลงั้นสินะแต่ผิดคาดนะครับดูเหมือนว่าทางเพาทพปีศาจจะปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองซึ่งก็ตัวเล็กเท่ากับน้องซือฟีเลยนะและและก็ได้ตดจบตอนททีี่่่2กอนจะปปิิดคล กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภู้กล้าสารสะปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง t ูมัน o ี่วอล l ล็ตตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ